สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมตอนนี้โตแล้วนะคะอยู่กับเกม Brave of Dragon นะคะเป็นเอพิโซดที่2แล้วเนาะตอนแรกว่าจะให้แบบทำคลิปแรกให้มันแบบโตไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้มันไม่ทันนะคะมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างแบบเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะโตต้องบอกว่าโตพอที่จะบินได้ด้วยนะซึ่งนั่นแหละค่ะมันนานมากอันนี้เราก็เข้ามาเล่นอีกรอบเวลาเข้ามาเล่นใหม่ผมก็ต้องโตใหม่นะคะซึ่งแบบอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีที่เซฟไหมแต่ก็นะคะอนาคตมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกเนาะเพราะว่าไม่งั้นเอาโหพอจะโตได้นี่เหนื่อยแย่เลยนะก็เป็นโรคสำหรับคนรักมังกร นะคะทีนี้นะคะเราก็นี่เมื่อเราบินได้แล้วนะเราก็อยากจะไปสำรวจแมปหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ไปดูตรงนู้นตรงนี้นะคะคราวที่แล้วตอนแรกก็จะไปเรามันเกิดติดแล้วก็ไม่รู้จะแก้ยังไงกดมันทุกปุ่มเลยรอบนี้มังกรของเราเป็นตัว Fire Dragon เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นสีดำสวยเหมือนกันเนาะสวยสินี่สวยเหมือนกันต้องสวยอยู่แล้วใช่ไหมโดยส่วนตัวชอบมากกว่าสีเขียวนะก็คือแบบก็แต่คนชอบเนาะสุดท้ายที่เห็นจะมีสีเขียวสีแดงสีฟ้าน้ำเงินดำประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกพลาสมามันก็จะแบบสีออกแบบเยอะละเป็นรุ้งๆหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะมีหลายแบบมากต้องแวะไปเติมเสบียงก่อนดีไหมเนี่ยน่าจะเป็นไรมั้งบินไปดูเลยต้องหลอดครึ่งจะบินไปสักแค่นี้เนาะแล้วว่าเราเกมเขาทำท้องฟ้าโอเคเลยนะคะแล้วก็คือเดี๋ยวเขาคงไม่รู้ว่าเขาทำแมปออกมาแบบนี้เพราะว่ามังกรมันบินได้หรือเปล่าไงพอมันบินได้ใช่ป่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันบินข้ามได้หมดไงเขาก็เลยเหมือนยังไม่ได้ใส่อะไรเข้ามาให้เราเนาะก็คือแบบยังไม่มีอะไรเลยโล่งๆเดี๋ยวไปดูตรงนู้นหน่อยเนาะส่วนใหญ่จุดที่มีตัวจุดที่ดีของกินก็จะเป็นแบบว่าตามภูเขาอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโขดหินอะไรอย่างนี้เนาะก็ตาจัดจิวกระเทิบจากบ่อน้ำไปหน่อยบินถึงไหมเนี่ยวันเนี้ยเบิ่งวางมากจะลงทางไม่เอ่ยผมไม่ลงหรอกเนาะมันล็อกมุมมองนะคะเวลาจะเลี้ยวต้องแบบกด A หรือ D เลี้ยวเอานะลงจอดแป๊บเว็บเว็บอันนี้อะไรเอ่ยนอนพักแรมหนึ่งนะคะก่อนถ้าเราเป็น 1.0 นะน่าจะตัวใหญ่กว่านี้อีกนะเพราะว่ามันยังโตได้อีกนะคะแต่ไม่รู้ว่าไปตามที่เท่าไหร่นะตอนนี้เคยเจอเพื่อนคลิปที่แล้วเห็นป้าที่มีคนแบบตัวเบลอเลยนะไม่รู้จะเล่นถึงหรือเปล่าเขาต้องออนมานานแค่ไหนครึ่งวันอะไรอย่างนี้ปะตอนนี้อากาศหนาวก็ระวังเป็นหวัดคัดจมูกกันนะคะซึ่งตอนนี้แม่บ้านก็ได้เป็นไปแล้วนะคะหายใจไม่ค่อยออกต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคอิ่มแล้วหลอดน้ำพร้อมอาจจะไม่มีอะไรเวลาจะบินเนี่ย
แอบบีบยางเหมือนกันนะมันต้องกดให้เป็นจังหวะโอ้ยเดี๋ยวเหมือนต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยนะคะไม่งั้นมันไม่ขึ้นกด F แล้วต้องกด W กับ Space Bar พร้อมกันอีกมันจะบินขึ้นก็ต้องกด W Space Bar นะใช่ไหมบินย่างนิดนึงโหสวยจังแสบตาสวยค่ะแสบตาด้วยตรงนั้นจะเวชแวบดูหน่อยก็คือตรงที่เรามาใช่ไหมจะไปดูสำรวจตรงโน้นหน่อยนะคะมันจะมีสีชีวิตอะไรบ้างเมื่อกี้ก็บินไปก็ยังไม่เจออะไรเลยนะแบบมันโล่งมากก็อย่างว่าเป็นมังกรก็ต้องบินนานหน่อยอะลืมถ่ายรูปเก็บไว้เลยลงทางไหมการประจนภัยของมังกรนะฮะอยากเล่นจนแบบตัวใหญ่ๆใหญ่ๆไม่อยากออกเกมเลยอย่างนั้นตัวจะตัวใหญ่แป๊บนึงนะคะว่าจะตัวใหญ่ในขนาดนั้นรู้ไหมว่ามันจริงเวลาขนาดไหนก็นั่นแหละนะโจรจะบินถึงไหมเนี่ยนั่นไรอ่ะเนินเขานั่นดูหน่อยแปลว่ามันสูงเท่าตัวหมอกอะไรนี่เนาะพอบินแล้วมันทำให้เราแบบจำจุดสปอตทำจุดเด่นเขาเลยจำจุดมาร์กได้ง่ายกว่าตอนวิ่งนะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเหมือนเราตัวเล็กแล้วแบบแบบในทะเลทรายเนี่ยมันมีสายเนินสูงๆวิ่งไปวิ่งมาแบบหลงนั้นถ้าใครมาเล่นเกมนี้แนะนำว่ารอให้บินได้ก่อนนะคะค่อยออกไปสำรวจนู่นนี่นั่นไม่งั้นคุณอาจจะหลงทางได้แต่ถ้าคุณเป็นนักผจญภัยอยู่แล้วก็เอาตามที่ชอบเลยเนาะก็คือแบบถ้าจำจุดเก่งจะอะไรเก่งก็ไปเลยไม่ต้องรอบินได้ก็ได้มันแมปมันกว้างกันนะเนี่ยกว้างเลยแหละบินไปนี่จะกลับไปทางเดิมเนี่ยชอบจังสวยเนาะ
มากบินไปดูตรงโน้นว่ามีอะไรเมื่อไรจะถึงเนี่ยเมื่อกี้นะคะบินไปแล้วก็ตกคลองแมปโลกไปเลยโชคดีแอดมินเซิร์ฟนี้เขาเข้ามาพอดีนะคะก็เลยขอให้เขาช่วยคือเสียดายไงเราแบบอยากโตไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้เก็บภาพตอนตัวใหญ่แบบว่าเก็บคลิปวิดีโอให้ดูหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันนานเหมือนกันแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นไปถึงเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเนาะยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ตัวโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปอัดคลิปมาน่าจะทำเป็นเอพิโซดที่3นะคะอันนี้ก็งั้นยังไงก็ขอจบคลิปเอพิโซด2ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าเราเนี่ยลองวิ่งไปดูตรงนู้นตรงนี้แล้วนะคะเหมือนมันยังไม่มีอะไรเข้ามานะคะเมื่อกี้วิ่งไปจนถึงภูเขานู้นก็ตกคอมแมปไปเลยนะคะระวังไปเลยตลกตัวเองมากคือแบบสรุปมันยังไม่มีอะไรนะคะมันก็จะมีอย่างเงี้ยวนตอนนี้ในทะเลทรายยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเขาอัปเดตอะไรใหม่เข้ามาแล้วก็จะทำเป็นตอนต่อๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราชอบเกมนี้นะคะต้องบอกว่าเราชอบมังกรจริงๆก็เคยจะไปเล่นอาร์คอยู่นะแต่พอดีแบบติดหลายเกมอะเล่นนี่เล่นนู่นเล่นไปเรื่อยโอ้ยไม่ได้ไปยังไม่ได้กลับเล่นอาร์คสักทีเพราะว่าอาร์คเล่นตั้งแต่สมัยเปิดมาแรกๆก็แบบซื้อแพทเรื่อยๆนะคะยังไงก็โอเคตอนนี้เล่นเกมนี้อยู่ก็ไปเรื่อยๆเนาะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวพ่นไฟให้ดูหน่อยดีกว่านี่นะอ๋อเทปเปาโอเคบ๊ายบาย